ต่อมานะครับเรามาดูหนังสือราชการประเภทสุดท้ายนะครับก็คือหนังสือที่เจ้าหน้าที่ได้จัดทําขึ้นหรือว่ารับเอาไว้เป็นหลักฐานในราชการในส่วนที่6นะครับในข้อ23หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือว่ารับเอาไว้เป็นหลักฐานในราชการเนี่ยก็คือหนังสือที่ทางราชการจัดทําขึ้นนอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับหรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการและส่วนราชการรับเอาไว้เป็นหลักฐานของทางราชการซึ่งหนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทําขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่4ชนิดนะครับก็คือหนังสือรับรองรายงานการประชุมบันทึกและหนังสืออื่นทีนี้เรามาไล่เรียงทีละประเภทกันนะครับเรามาดูรูปแบบของหนังสือประเภทแรกก่อนก็คือหนังสือรับรองตามระเบียบข้อ24หนังสือรับรองนั้นนะครับก็คือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคลนิติบุคคลหน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจงนะครับใช้กระดาษตราครุฑโดยจะต้องมีรายละเอียดดังนี้นะครับคุณผู้ชมดูตามแบบเลยนะครับเลขที่นะครับก็ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เลข1เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทินแล้วทับด้วยเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรองหรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้นะครับจะเป็นเลขตามปีปฏิทินไล่ลำดับกันไปหรือเลขที่ของหนังสือตามแบบหนังสือภายนอกก็ได้นะครับเลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งต่อมาส่วนราชการเจ้าของหนังสือก็ให้ลงชื่อของส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้นและจะลงสถานที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือเนี่ยด้วยก็ได้นะครับต่อมาข้อความข้อความเนี่ยให้ลงข้อความขึ้นต้นว่าดังนี้นะครับหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่าแล้วก็ต่อด้วยชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรองในกรณีเป็นบุคคลนะครับก็ให้พิมพ์ชื่อเต็มโดยมีคำนำหน้านามชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่และสังกัดหน่วยงานที่ผู้นั้นทำงานอยู่อย่างชัดแจ้งแล้วจึงลงข้อความที่รับรองนะครับนี่คือการลงข้อความนะครับต่อมาให้ไว้ณวันที่ก็ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรองต่อมาลงชื่อให้ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้ออกหนังสือหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อเอาไว้ใต้ลายมือชื่อนะครับต่อมาตำแหน่งให้ลงตำแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือต่อมารูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรองในกรณีที่การรับรองนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคลนะครับก็ให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรองขนาด 4x6 เซนติเมตรหน้าตรงไม่สวมหมวกประทับตราชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษและให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อเอาไว้ใต้รูปถ่ายพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อเอาไว้ใต้ลายมือชื่อด้วยนะครับตรงนี้เป็นรูปแบบของหนังสือรับรองนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นเอาไว้เป็นหลักฐานของทางราชการต่อมาประเภทที่2นะครับเป็นรายงานการประชุมซึ่งเป็นหนังสือที่ทางราชการทำขึ้นเป็นหลักฐานของทางราชการนะครับรายงานการประชุมตามระเบียบข้อ25นะก็คือบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมนะครับผู้เข้าร่วมประชุมมติของที่ประชุมเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับโดยมีรายละเอียดต่างๆก็คือรายงานการประชุมนะครับด้านบนเลยนะครับเราดูตามรูปแบบนะครับคุณผู้ชมรายงานการประชุมให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้นต่อมาครั้งที่ก็ให้ลงครั้งที่ประชุมนะครับเมื่อประชุมเมื่อไหร่ก็ให้ลงวันเดือนปีที่ประชุมต่อมาณก็ให้ลงสถานที่ที่ใช้ในการประชุมนะครับต่อมาผู้มาประชุมผู้มาประชุมนั้นให้ลงชื่อ
และหรือตำแหน่งของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุมในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนก็ให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทนและลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตำแหน่งใดต่อมาผู้ไม่มาประชุมก็ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผลนะครับต่อมาผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุมนั้นให้ลงชื่อหรือตำแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งได้เข้ามาร่วมประชุมด้วยนั่นเองนะครับต่อมาเริ่มประชุมเวลาก็ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุมต่อมาข้อความก็ให้บันทึกข้อความที่ประชุมซึ่งโดยปกติเนี่ยก็ให้เริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุมและเรื่องที่ประชุมกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลำดับนะครับต่อมาเลิกประชุมเวลาก็ให้ลงเวลาที่เลิกประชุมนะครับแล้วก็ผู้จดรายงานการประชุมก็ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมในครั้งนั้นนะครับซึ่งในรายงานการประชุมนะครับคุณผู้ชมย้อนกลับมานิดหนึ่งนะครับในระเบียบวาระเนี่ยเขาก็จะแบ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะแบ่งระเบียบวาระดังนี้นะครับระเบียบวาระที่1นั้นก็จะเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับในเรื่องอื่นๆไม่ได้มีการลงมตินะครับที่ประชุมก็รับทราบส่วนระเบียบวาระที่2นั้นก็จะเป็นเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมก็จะเป็นการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับเป็นประธานเนี่ยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่เท่าใดเมื่อวันที่ใดซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมครั้งที่เท่าใดนะครับนี่ในวาระที่2นะครับในระเบียบวาระที่3ก็จะเป็นเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบเป็นการแจ้งให้ทราบในเรื่องอื่นๆที่ประชุมก็รับทราบนะครับในระเบียบวาระที่4ก็จะเป็นเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาและก็จะต้องมีมติของที่ประชุมนะครับระเบียบวาระที่5เป็นเรื่องอื่นๆถ้ามีนะครับแล้วก็ประธานก็อาจจะนัดประชุมในครั้งต่อไปหรือการไม่ได้มีประชุมก็จะเป็นการกล่าวปิดประชุมของประธานนั่นเองนะครับนี่คือระเบียบวาระการประชุมส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้กันในการทำรายงานการประชุมนะครับต่อมานะครับเป็นหลักฐานที่ทางราชการจัดทำขึ้นไว้เป็นหลักฐานนะครับก็คือบันทึกนะครับบันทึกตามระเบียบข้อ26ก็คือข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการโดยปกติก็ให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความและก็ให้มีหัวข้อต่างๆก็คือชื่อตำแหน่งที่บันทึกถึงโดยใช้คำขึ้นต้นตามที่กำหนดเอาไว้สาระสำคัญของเรื่องก็ให้ลงใจความสำคัญของเรื่องที่บันทึกถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุเอาไว้ด้วยชื่อและตำแหน่งก็ให้ลงลายมือชื่อและตำแหน่งของผู้บันทึกและในกรณีที่ไม่ได้ใช้กระดาษบันทึกข้อความนะครับให้ลงวันเดือนปีที่บันทึกเอาไว้ด้วยนะครับการบันทึกต่อเนื่องโดยปกติให้ผู้บันทึกระบุคำขึ้นต้นใจความบันทึกและลงชื่อเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ลงวันเดือนปีกำกับใต้ลายมือชื่อที่ผู้บันทึกใต้ลายมือชื่อผู้บันทึกหากไม่มีความเห็นใดเพิ่มเติมก็ให้ลงชื่อและวันเดือนปีกำกับเท่านั้นนะครับในกรณีที่บันทึกจัดทำในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยการพิมพ์ข้อความในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสื่อสารอื่นใดที่มีการยืนยันตัวตนจะพิมพ์ชื่อผู้บันทึกแทนการลงลายมือชื่อก็ได้และจะไม่ลงวันเดือนปีที่บันทึกก็ได้หากมีระบบมีการบันทึกวันเดือนปีไว้อยู่แล้วนะครับต่อมาหนังสืออื่นนะครับหนังสืออื่นก็คือหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในราชการซึ่งรวมถึงภาพถ่ายฟิล์มแถบบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพและสื่อกลางบันทึกข้อมูลด้วยหรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว
มีรูปแบบตามที่กระทรวงทบวงกรมจะกำหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสมเว้นแต่จะมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทำตามแบบเช่นโฉนดแผนที่แบบแผนผังสัญญาหลักฐานการสืบสวนและสอบสวนและคำร้องเป็นต้นนะครับสื่อกลางบันทึกข้อมูลตามที่กล่าวมานี้เนี่ยก็หมายความว่าสื่อใดๆที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์รวมตลอดทั้งพื้นที่ที่ส่วนราชการใช้ในการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นบริการคลาวด์เป็นต้นนะครับ